ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับมีการประกาศการปะทะกันระหว่างราชาโคกับซุนบรานะครับและราชาโคนะครับเขาบูตอัพพลังตัวเองนะครับและสามารถกลายเป็นร่างที่2ได้แต่ว่านะครับซุนบรานะครับยังยิงธนงในศักดิ์ศรีนะครับเธอได้ให้สัญญากับราชาโคแล้วครับว่าเธอเนี่ยจะไม่แปลงเป็นซูเปอร์ไซยาในการต่อสู้ครั้งนี้ซุนบราเธอเปิดฉากการต่อสู้รีบพุ่งไปต่อยราชาโคอย่างเต็มแรงแต่ดูเหมือนว่าราชาโคจะไม่เป็นอะไรซุนบรานะครับยังกระหน่ำต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าราชาโคเนี่ยทนมือทนตีนน่าดูในช่วงระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาทีราชาโคนะครับโต้กลับนะครับโดยการยิงพลังใส่ซุนบราซุนบรานะครับพยายามต้านพลังของราชาโคอย่างเต็มกำลังแต่ดูเหมือนว่าพลังเนี่ยมันจะโคตรรุนแรงเลยซุนบราแก้เกมนะครับโดยการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยหนีพลังของราชาโคซะดูเหมือนว่าราชาโคเนี่ยจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่ซุนบราคิดไว้ซะแล้วเจ้าหนูเธอเนี่ยกระจอกจริงๆการโจมตีของเธอเนี่ยไม่ระคายผิวฉันเลยแม้แต่นิดเดียวเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าซุนบรานะครับจะเหนื่อยแล้วล่ะกับการต่อสู้กับราชาโคในศึกครั้งนี้เป็นไงล่ะแม่หนูเธอเหนื่อยแล้วหรือไม่เลยสักนิดเจ้าปีศาจกองก้อยแค่นี้เนี่ยเรียกว่าวอร์มอัพต่างหากสุดยอดนักคอมเมนเตอร์อย่างพิโคโลนะครับจึงแสดงความคิดเห็นเจ้าราชาโคเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเร็วกว่าแล้วก็อึดกว่าซะอีกแต่ทำไมเนี่ยซุนบราเนี่ยยังดูเหมือนมั่นใจอยู่ล่ะตัดมาที่ราชาโคนะครับก็ได้พูดแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเอาจริงกันดีกว่าไหมจุนหนูซุนบราราชาโคนะครับเขาเสกพลังออกมาจากนิ้วของเขาเนี่ยทั้ง10นิ้วนะครับเอาแล้วสิครับพลังอันนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่แล้วล่ะครับพลังเหล่านี้นะครับพุ่งไปโจมตีซุนบรานะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นพลังที่ติดตามซุนบราไปเพื่อหวังจะทำลายซุนบราให้ไม่เหลือซากซุนบราเธอรีบรับพลังของราชาโคนะครับและพยายามปัดป้องนะครับและปัดเนี่ยให้สะท้อนกลับไปหาราชาโคดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะหัวร้อนเมื่อพลังที่สุดแข็งแกร่งของเขาเลยเนี่ยถูกเด็กสาวเนี่ยปัดป้องมาได้อย่างง่ายดายยายผู้หญิงอวดดีดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่รู้มันปล่อยพลังกันนะครับหรือเล่นแบดมินตันนะครับราชาโคนะครับทำการโต้พลังของตัวเองกลับไปหาซุนบราอีกหนึ่งครั้งฉันขอคืนกลับไปนะพลังอ่อนๆแบบนี้เนี่ยน่ารำคาญจริงๆแต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้จะไม่ธรรมดาเสียแล้วราชาโคนะครับเพิ่มการโจมตีนะครับโดยเขาเนี่ยพยายามจะยิงพลังเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนแหละว่าซุนบรานะครับก็พยายามจะปัดต่อเรื่อยๆเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าคนที่จะพลาดท่าเลยเนี่ยเป็นราชาโคเสียได้นะครับเขาถูกพลังของตนเองเนี่ยสะท้อนกลับมานะครับเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยซุนบรานะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ย่อท้อเธอรีบจะปล่อยพลังต่อนะครับเพื่อไปเด็ดศึกราชาโคโกคูนะครับที่ดูอยู่เนี่ยถึงกับชื่นชมเลยครับว่าสุดยอดจริงๆเจ้าเด็กนั่นเลยเนี่ยทำไมถึงมีพลังเยอะขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องไม่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับพลังที่ซุนบานะครับกระหน่ำโจมตีใส่ราชาโคดูเหมือนว่าราชาโคจะยังไม่ตายราชาโคเตรียมสวนกลับนะครับด้วยความเร็วสูงและก็รุนแรงนะครับเขานะครับรีบพุ่งไปโจมตีซุนบานะครับด้วยหมัดของเขาเนี่ยที่เรียกได้ว่าสุดกำลังแน่นอนผลกระทบนะครับจากหมัดที่รุนแรงของราชาโคนะครับจนทำให้ซุนบราเนี่ยกระอักออกมาเป็นเลือดเล่นเอานะครับเหล่ากองเชียร์ของซุนบราเนี่ยหน้าถอดสีกันเลยแหละครับเมื่อเห็นการต่อสู้ที่มันรุนแรงขนาดนี้ดูเหมือนว่าซุนบรานะครับเธอจะไม่ไหวเสียแล้วนะครับเธอเนี่ยค่อยๆล้มลงไปนะครับเรียกได้ว่าเลือดเนี่ยเต็มสนามไปเลยชาวาก้าทำหน้าที่นะครับกำลังนับนะครับถึง30วินาทีปังจังนะครับที่เธอเนี่ยอยู่ข้างสนามก็ถึงกับสงสัยแหละครับว่าซุนบราเนี่ยตายแล้วหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยสัมผัสพลังได้ค่อนข้างยากมากเลยอุบูนะครับพยายามที่สัมผัสพลังของซุนบราจิตอ่อนมากเลยแต่ก็ยังพอมีสัมผัสได้ผมคิดว่าเธอยังไม่ตายครับแต่ก็โรยลินแล้วล่ะดูเหมือนว่าราชาโคนะครับเตรียมจะเผด็จศึกนะครับเขารีบใช้กงจักรสังหาร4อันนะครับเพื่อจะตัดซุนบรานะครับให้ขาดเป็นเสียงๆข้าขอเร่งเวลาในการนับถอยหลังละกันไม่อยากให้แกเนี่ยรอดชีวิตหรอกจงตายไปซะเอาแล้วล่ะครับซุนบราจะตายแล้วจริงหรือเปล่านะครับทันใดนั้นเองนะครับมีเสียงการเคี้ยวกรุบกรุบเกิดขึ้นแน่นอนแล้วว่าก็คงไม่เป็นการเคี้ยวกระท่อมแน่นอนนะครับแต่ซุนบรานะครับเธอเคี้ยวถั่วเซียนนะครับจนทำให้เธอฟื้นฟูพลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมซุนบรานะครับเธอสามารถหลบกงจักรสังหารของราชาโคไปได้อย่างง่ายดายนี่มันขี้โกงนี่หว่า
ฉันก็แค่ทำแบบเดียวกับแกไงล่ะฉันใช้กติกาเพื่อความได้เปรียบไงล่ะและตอนนี้เนี่ยฉันก็ได้เปรียบแกแล้วด้วยไงพิกโกโลยอดนักคอมเมนต์นะครับก็ถามโกคูเลยครับว่านี่นายเอาถั่วเสียให้ราชาโคไปหรือเปล่าให้สิทำไมล่ะตัดมาที่การแข่งขันนะครับราชาโคนะครับดูเหมือนว่าจะเล่นลูกตุกติกนะครับเขาใช้กงจักรสังหารกะจะฟันซุนบราจากด้านหลังแน่นอนแล้วว่าจิตใจที่แน่วแน่ของซุนบรานะครับเธอไม่หลบนะครับเธอตั้งใจจะปะทะกับท่านี้เลยเบจิต้านะครับที่ดูการแข่งขันอยู่เนี่ยจึงเงือบเตือนแหละครับว่าอย่าไปสัมผัสนะแต่ก็ดูเหมือนว่าซุนบรานะครับเธอจะแข็งแกร่งจริงๆเธอสามารถนะครับตัดกงจักรสังหารออกได้นะครับโอ้โหมันโคตรเก่งเลยเล่นเอานะครับทั้งเบจิต้ากับโกคูตกใจแหละครับว่าทำไมซุนบราเนี่ยถึงทำได้ขนาดนี้แกแพ้ตั้งแต่ก่อนลงสนามแล้วล่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้แค่การโจมตีพื้นๆเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยได้เวลาจบแล้วละสิซุนบรานะครับเธอใช้พลังที่มีของเธอที่คล้ายกับดาบนะครับรีบเข้าไปฟันราชาโคและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าราชาโคเนี่ยจะเริ่มเสียเปรียบแล้วคิดว่าฉันตกใจหรือไงราชาโคนะครับเตรียมจะต่อยซุนบราแต่ดูเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นร่างปลอมซุนบราอ้อมไปโจมตีด้านหลังของราชาโคนะครับและฟันราชาโคเนี่ยเป็นเด็กน้อยเลยเอาล่ะได้เวลาจบสักทีโคตรดาบของหนูซุนบราซุนบรานะครับฟันราชาโคขาดครึ่งเลยแหละครับเอาแล้วล่ะครับพลังที่สุดรุนแรงของซุนบราเลยเนี่ยจะทำให้นะครับเหล่าจักรวาลทั้งหลายเลยเนี่ยจะหวาดกลัวในพลังของเธอหรือไม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะสั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันมีฉากต่อสู้เยอะนะครับมันแทบไม่มีนะครับฉากในการพูดคุยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเน้นเอามันนะครับในการต่อสู้ล้วนๆเลยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากดูซีรีส์นี้นะครับมากกว่า60ตอนนะครับเรื่อยๆไปเลยเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและแน่นอนแล้วว่านะครับเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเนี่ยจะเป็นคลิปนะครับที่ผมทำเยอะที่สุดในไทยแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมแล้วกันว่าคลิปนะครับจะลงทุก 4:00 น.นะครับสำหรับ Dragon Ball M สำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ